สวัสดีครับเพื่อนๆที่ติดตามรับชมรายการหลัง 4H ครับผมวันนี้พบกับผมในเกม War Robot อีกเช่นเคยมาวันนี้ก็จะเป็นการมารับสมาชิกใหม่ครับผมซึ่งตอนนี้ผมได้ทำการปรับสมาชิกไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้ก็เหลือเวลาอีก1วันครับผม1วันก็จะหมดรอบกุญแจหรือมีการรีแรงค์ด้วยกันนะผมก็ทำการปรับสมาชิกเรียบร้อยแล้วครับผมคนที่มีคะแนน0เนี่ยผมปรับออกแล้วนะสำหรับแคนไลท์ออฟวิกตอรี่เนี่ยผมปรับออกไป4คนครับผมคือไม่ได้เล่นเลยนะ4คน1เดือนส่วนเดอะเกรทวอร์ผมปรับออกไปประมาณ7ถึง9คนเนี่ยครับผมจำไม่ได้นะเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพเดี๋ยวผมจะขึ้น ID ของแต่ละแคนเอาไว้ให้นะครับผมซึ่งบอกไว้ก่อนเลยว่าใครที่จะเข้าแคนผมเนี่ยง่ายๆครับผมทำตามกติกาที่ผมบอกนะครับผมไม่มีอะไรมากครับผมก็คือนี่ครับผมขึ้นรูปให้ดูตามนี้เลยนะ The Great War เนี่ยรับประมาณ9คนครับผม Line of Victory รับประมาณ4คนนะเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากแย่งกันมากก็ไปที่ The Great War ได้ครับผมเพราะผมเนี่ยอยู่ทั้ง2แคนนะมี ID อยู่ทั้ง2แคนเลยในขณะที่ผมขึ้นภาพให้เดี๋ยวผมบอกกติกาครับผมง่ายๆครับผมแค่เพื่อนๆคอมเมนต์เขียนคอมเมนต์ว่าชื่อผมชื่อในเกมชื่ออะไรแล้วก็ขอไปที่ไหนแค่นั้นนะครับผมฟังให้ดีนะครับชื่อของเราชื่อของคุณนะครับผมที่จะเข้าแคนผมอ่ะชื่ออะไรครับผมข้อแรกเลยชื่ออะไรขอส่งคำขอไปแคนไหนให้ระบุ2อย่างนี้ครับผมเพราะผมจะเข้าไปตรวจสอบตรงนี้ครับนี่ผมกดให้ดูนี่ครับตรงตรวจสอบคำเชิญนี่ครับคำขอคำเชิญนี่ผมบอกแล้วมันเยอะมากๆนะถ้าเพื่อนๆไม่บอกชื่อเอาไว้นะครับผมนี่ครับถ้าเพื่อนๆไม่บอกชื่อเอาไว้ผมหาไม่เจอนะครับผมจะไม่เข้าไปค้นหา ID เพื่อนๆนะเพราะว่ามันจะทำให้ผมเสียเวลามากผมไม่ค่อยมีเวลาครับผมเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญเลยคือ1บอกชื่อในเกมคุณไว้ครับผมพิมพ์ไว้เลยครับคุณไม่ต้องพิมพ์ ID ครับผมพิมพ์ ID มาไม่มีประโยชน์นะคุณต้องพิมพ์ชื่อเอาไว้ครับผมแล้วข้อ2ส่งคำขอไปแคนไหนอย่างเช่นผมเนี่ยอยากจะเข้าแคนเดอะเกรทวอร์ใช่ไหมครับผมก็จะเขียนเลยพิมพ์ไปเลยว่าผมชื่อซีโร่โซนิกขอเข้าเดอะเกรทวอร์ครับแม่แค่นี้ครับยกตัวอย่างให้ดูแล้วนะครับผม1พิมพ์ชื่อลงไปครับผมซีโร่โซนิกแล้วก็ขอเข้าเดอะเกรทวอร์ครับส่งคำขอไปแล้วคุณต้องส่งคำขอไปด้วยนะไม่ใช่บอกว่าขอเข้าแล้วไม่ได้ส่งคำขอไปนี่ก็ไม่ได้นะครับผมเข้าไปตรวจสอบแล้วผมไม่เจอชื่อก็คือจบนะครับคือไม่ได้นะเรื่องง่ายๆนะครับผมกติกาง่ายๆส่วนเพื่อนๆคนที่จะไม่ได้เข้าเนี่ยมีอยู่ไม่กี่ประเด็นครับผมเรื่องถ้วยไม่มีปัญหาเรื่องหุ่นไม่มีปัญหาเลเวลของคุณถึงการเข้าแล้วหรือยังต้องเช็คดูด้วยนะบางคนน้องๆเนี่ยเล่นใหม่จริงๆเลยเลเวลไม่สามารถที่จะมาเข้าแคนได้ก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับผมต้องเล่นให้เลเวลถึงก่อนนะข้อ2เลยถ้าคุณเป็น iOS คุณจะไม่สามารถเข้าแคนผมได้นะเพราะว่าแคนผมเป็น Android ตอนนี้ iOS กับ Android ยังเล่นด้วยกันไม่ได้นะครับผมแต่ถ้า 7.0 ไปแล้วผมไม่มั่นใจนะเพราะว่า GM กำลังปรับอยู่ครับผมเพราะเขาอยากให้เล่นหลายแพลตฟอร์มรวมกันครับผมเข้าใจตรงกันนะครับผมตัวอย่างครับการขอเข้าแคนพิมพ์มาเลยชื่ออะไรขอเข้าแคนไหนส่งคำขอไปแล้วบอกแบบนี้เลยครับผมชื่อน้องบีมครับขอเข้าแคน Light of Victory ครับส่งคำขอไปแล้วจบแค่นี้ผมทราบนะครับผมก็จะมาเช็คดูผมจะเลือกคนที่คอมเมนต์เข้ามาเร็วสุดนะครับผมเพราะว่าทุกคอมเมนต์เนี่ยจะมีเวลากำกับอยู่ครับผมจะมีเวลากำกับอยู่นะก็ถ้าไม่ทันก็เป็นเดือนหน้าครับผมเรารับทุกสิ้นเดือนอยู่แล้วนะเป็นเรื่องธรรมดาครับผมมีคนเล่นก็ต้องมีคนเลิกเล่นเช่นเดียวกันนะเราก็จะเอาคนเลิกเล่นออกไปเลิกเล่นโอเคครับผมเรามาพูดถึงเรื่องการรับกิจกรรมเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพเอาไว้ให้ดูตอนแรกเรียบร้อยแล้วนะถ้าดูไม่ทันก็สต็อปแล้วก็กรอกลับไปดูได้นะครับผมสำหรับ ID แคนทั้ง2เลยวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องรับสมาชิกไปแล้วนะเรื่องที่2ครับผมกิจกรรมต่างๆเนี่ยกำลังจะหมดเวลาแล้วครับผมนี่กล่องส่งมอบพิเศษตัวนี้กำลังจะหมดเวลาอีก1ชั่วโมงนะ
ผมเหลืออยู่90ผมก็ไม่ทำแล้วล่ะปล่อยเลยแล้วแต่ GM จะให้นะก็ปล่อยเผื่อฟุกอะไรประมาณนี้ครับผมกิจกรรมที่2ที่กำลังจะหมดลงก็คือนี่ครับผมระบบปฏิบัติการนะเพื่อนระบบปฏิบัติการเดี๋ยวเวลาอีก1วันกับ1ชั่วโมงก็จะหมดเช่นเดียวกันนะเพื่อนๆคนไหนที่อยากได้ไต้ฝุ่นและอยากที่ทำมาตลอดก็เร่งๆมือครับผมนี่เร่งๆมือครับผมใกล้จะหมดเวลาแล้วนะแล้วก็กิจกรรมที่3ครับผมที่จะหมดเวลาก็คือนี่เลยที่เราจะพูดถึงกันข้อมูลสำคัญของ APPM นี่ครับผม 3TR ผมทำได้แค่3นะขั้น3แต่น้องฟ้าครับผมแอดมินของเราเนี่ยทำได้ถึงขั้นสุดท้ายครับผมคือขั้นที่10ได้รับเยเกอร์มาแล้วนะเยเกอร์ที่เป็นโซเลตครับผมที่ผมเคยตอนที่กิจกรรมเข้ามาใหม่ๆที่ผมแจ้งเตือนไปว่ากิจกรรมนี้จะได้รับโซเลตเยเกอร์นะก็คือเป็นเยเกอร์ร่างสีเขียวที่เป็นคล้ายๆแนวทหารนะผมนี่ตามนี้เลยที่ผมขึ้นภาพไปดูนะครับแบบนี้เลยนะแบบนี้เลยเพื่อนๆทำสำเร็จครับผมนั่นหมายความว่าสายฟรีที่มีความพยายามเนี่ยก็สามารถเป็นเจ้าของหุ่นดีๆได้นะครับผมซึ่งผมพยายามเน้นตลอดเลยว่าสายฟรีเนี่ยเกมนี้ถามว่าอยู่ได้ไหมจริงๆอยู่ได้นะเพื่อนเพราะว่าการแข่งขันสูงจริงๆเนี่ยหมายถึงว่าการแข่งกันจริงๆเนี่ยส่วนมากจะไปเจอในพวกแรงสูงนะคือแรงสูงแล้วก็สายเติมเนี่ยแน่นอนเขาโอเคเขาเร็วกว่าเขาได้ของง่ายกว่าก็จริงอะแต่ก็เราก็ไม่ใช่เจอแบบนั้นตลอดนะครับผมเพราะฉะนั้นเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆสำหรับการทำกิจกรรมเดี๋ยวเราไปดูเลยครับผมช่วงท้ายเนาะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าโซเลตเยเกอร์เนี่ยที่น้องฟ้าได้เนี่ยมันสวยขนาดไหนนะเดี๋ยวเราจะไปคุยกับน้องฟ้าด้วยว่าน้องฟ้าทำเยอะไหมไปสัมภาษณ์น้องฟ้าดูหน่อยครับเพื่อเป็นกำลังใจนะโอเคไปดูกันเลยโอเคสวัสดีครับน้องฟ้าสวัสดีครับครับผมนี่มาแล้วครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูโซเลตเยเกอร์นะครับผมเมื่อทำกิจกรรมสำเร็จแล้วจะได้รับตัวนี้นะสายฟรีแหมดีใจยิ้มน้อยยิ้มใหญ่นะครับผมนี่ได้มาแล้วครับผมน้องฟ้าก็เป็นคนที่ทำได้เหมือนกันนะแหมเป็นแอดมินที่ภาคภูมิใจครับผมกิจกรรมอะไรมาก็หัวเราะด้วยนะน้องฟ้านี่ได้รับกิจกรรมแบบนี้มาประมาณกี่ครั้งแล้วครับผมครั้งที่อะไรครั้งก่อนลาวันหน้าปะครั้งก่อนลาวันหน้าแล้วครั้งที่ได้บีดได้ไหมบีดก็ได้ลาวันหน้าก็ออนเดนโอ้โหก็เรียกได้ว่าน้องฟ้าเนี่ยได้เรียงๆมาเลยนะแต่ตอนนี้เสียงน้องฟ้ารู้สึกว่าจะไม่ค่อยชัดเจนนะครับก็คือได้ลาวันหน้ามานะโอ้โหกิจกรรมได้ลาวันหน้าออจนนี่ได้เรียงๆกันมาเลยใช่ไหมบีดก็ได้อีกเวลาตัวลิมิเต็ดได้ทำยากไหมครับเวลาทำกิจกรรมนี้ทำยากไหมบอกน้องๆหน่อยที่ว่าลองแนะนำเนี่ยบางทีก็ยากอ่ะแค่ยังไงอ่ะต้องเล่นบ่อยก็ใช้ฝีมือด้วยไม่ฝีมือจริงอ่ะต้องเล่นบ่อยไม่ค่อยได้ฝุ่นมันเร็วไม่สูงปืนก็เร็วไม่สูงใช่ต้องใช้ฝีมือด้วยก็ประมาณนี้ครับผมก็อย่างที่ผมเคยบอกครับผมว่าก็เล่นบ่อยเนาะละขั้นแรกเลยต้องเล่นบ่อยไปก่อนแล้วคราวนี้เดี๋ยวผมจะลองให้ก็โอเคครับผมสรุปเลยก็คือเราเล่นบ่อยๆเนาะแล้วก็ใช้ฝีมือในการเล่นเลือกโหมดที่เหมาะสมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะได้หุ่นตัวแบบนี้มานะกิจกรรมดีๆเฮ้ยเดี๋ยวก่อนก่อนหน้านี้คือก็แจกปืนก่อนใช่ป่ะฟ้าครับแจกปืน2อันแจกปืน2อันก่อนเนาะแล้วก็มาแจกหุ่นอันท้ายเนาะก็เรียกได้ว่าพอเล่นแล้วทำปุ๊บเนี่ยครบชุดเลยคนขับได้ด้วยไหมได้มาเมื่อวันก่อนเดี๋ยวเราจะมาลองดูครับผมตอนนี้เลเวลอะไรแล้วน้องฟ้าอ๋อปืนเลเวล3กับ4ปืนเลเวล3กับ4แล้วตัวล่ะตัวเยเกอร์ล่ะเพิ่งได้ครับเลเวล1เลเวล1ดีแล้วครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าตัวลิมิเต็ดเยเกอร์เลเวล1มีเลือดเท่าไหร่เอ่ย92ครับ92นะเป็นตัวลิมิเต็ดครับให้เลเวล1ก็92แล้วเดี๋ยวเราจะมาลองยิงดูเดี๋ยวผมจะยิงเยเกอร์ก่อนนะว่าโล่มันจะทนทานขนาดไหนนะสำหรับเลเวล1นะยิงเลยเดี๋ยวพี่ยิงก่อนนะก็ถือว่าครึ่งหลอดนะคือครึ่งแม็กเลือดหมดหลอด
แต่ว่าของเยเกอร์เนี่ยเดี๋ยวเราจะให้เยเกอร์ยิงผมบ้างครับผมดูซิว่าชุดนี้ยิงสวยไหมอ่ะเต็มที่เลยน้องจัดโชว์มา1ดอกสิตูมเรียบร้อยครับผมลดไปประมาณ 20,000 กว่านะปืนในตัวของเยเกอร์นี่บอกได้เลยนะครับผมตัวนี้รู้สึกคนขับเป็นการลดการป้องกันของคู่ต่อสู้ใช่ไหมใช่ครับแล้วก็ปืนใช่ 100% เลยด้วยแล้วปืนเนี่ยสกิลของปืนชนิดนี้ก็ลดการป้องกันของแต้มป้องกันอยู่แล้วใช่ไหมปืนผมไม่ได้อ่านอ่ะตัวปืนเนี่ยตัวเล็กไอตัวแก๊สตัวนี้ปืนแก๊สตัวนี้ครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวไหนก็แล้วแต่นะเขาจะมีสกิลก็คือว่าลดการป้องกันของคู่ต่อสู้เนาะอยู่ในตัวนะครับผมก็คือใครมีระบบป้องกันก็จะอ่อนลงเมื่อเจอปืนชนิดนี้นะประมาณนี้ครับผมถ้าผมจำไม่ผิดนะก็ตอนแรกออกมาเป็นอย่างนั้นนะครับผมต้องดูอีกทีแต่ผมมั่นใจมากๆเลยโอเคสวยงามมากๆเลยครับผมบอกได้เลยว่าสวยนะครับผมนี่ครับเรียกได้ว่าใช้ไม่ใช้ไม่รู้แต่มีเอาไว้ดูดีครับผมนี่อย่างเท่นะสวยงามเดี๋ยวเราเดินดูรอบๆครับนี่ครับคลิปนี้ทำทั้งหมดเนี่ยไม่ได้เป็นการอวดอ้างแต่การประการใดนะครับผมบอกไว้เลยนะผมก็น้องฟ้ามีเจตนาอยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยมีกำลังใจในการเล่นเนาะใช่ไหมน้องฟ้าดูเหมือนเสียงน้องฟ้าจะขาดหายสงสัยสัญญาณไม่ดีครับผมเพราะช่วงเย็นนี้ก็มีพายุเข้าอะไรเข้าบ้างโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องฟ้ามากเลยโอ้โหขยันทำกิจกรรมจริงๆครับแอดมินของเราคนนี้แล้วก็ได้หุ่นมาครอบครองเนาะก็เป็นอันว่ามีประมาณนี้ครับผมอย่าลืมนะครับผมการเข้าแคนหรืออะไรก็แล้วแต่ทำตามกติกาที่ผมบอกนะแล้วผมจะไปรอรับครับผมคลิปนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะฮัลโหลน้องฟ้ามาหรือยังสัญญาณไม่ดีแน่ๆครับผมโอเคนี่ครับเดี๋ยวจบกันโดยการที่ยิงมาเลยน้องฟ้ายิงมาเลยยิงเลยนี่ยิงมาเลยยิงมาเลยนี่ครับโอ้โหก็ยังเบาอยู่นะยิงไม่โดนอีกยิงไม่โดนอีกก็มีประมาณนี้ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาเพื่อนไปก่อนแล้วครับผมกับน้องฟ้าเนี่ยหวังว่าเพื่อนจะเล่นเกมกันด้วยความสนุกเนาะมีปัญหาอะไรก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาสอบถามกันได้ครับผมอะไรที่รู้ผมจะตอบอะไรที่ไม่รู้ผมก็จะบอกไปตามตรงเลยนะครับผมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับผมลาไปด้วยการยิงกับนี่ครับโซเลตเยเกอร์ไปแล้วครับผมสวยจริงๆนะตัวนี้บ๊ายบาย